วัสดีครับอยู่กับพีทนะฮะและนี่คือ PSP Model 2วันนี้นะฮะจะมาแชร์เทคนิคการถ่ายภาพ Rolling Shot นะฮะโดยที่คีย์เองถ่ายเองนะฮะอยากจะบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่แนะนำให้วัยรุ่นทำตามนะครับก็เพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะฮะก็จะเป็นวิธีที่ผมจะถ่ายรูปออกมาให้ได้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้เทคนิคแบบไหนในการถ่ายนะแล้วก็ภาพออกมาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า Let's go การที่เราจะถ่าย Rolling Shot ได้นะฮะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือกล้องนะฮะกล้องที่สามารถที่จะตั้งค่า Speed Shutter ค่า ISO แล้วก็ค่า F ได้นะฮะเพราะว่าการที่เราจะถ่ายภาพ Rolling ได้เนี่ยเราต้องใช้ Speed Shutter ที่ไม่เกินประมาณ160แล้วก็ไม่ต่ำกว่า60 Speed ตัว Speed Shutter นะฮะแล้วก็ตัวค่า F เนี่ยก็ตั้งให้สูงเอาไว้ก่อนเลยครับไม่ต่ำกว่า8นะก็16ไปเลยครับแล้วก็ค่า ISO ก็ตั้งออโต้ไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งถ่ายภาพต่อเนื่องรัวๆไปเลยครับที่ผมเอามาใช้วันนี้ก็จะเป็นฟูจินะครับเป็นฟิกซ์เลนส์นะฮะเป็นระยะ 35 f1.4 แต่ว่าเวลาถ่ายเราจะใช้ f ที่ f4 ขึ้นไปบางทีก็ผมจะตั้งค่า f auto ไปเลยครับหรือไม่ก็ตั้งสูงสุดที่16นะค่าความคมชัดนะครับแล้วก็ส่วนบอดี้ที่ผมใช้จะเป็นฟูจิ xe3 นะครับผมตัวนี้ก็หลายปีแล้วเหมือนกันยังให้ภาพออกมาที่นุ่มนวลเหมือนเดิมนะฮะสำหรับคนที่ชอบสกินโทนสไตล์ฟูจิถ้าใครที่ชอบกล้องที่สปีดชัตเตอร์จับไวๆเนี่ยก็ต้องไปค่ายโซนี่แหละครับมาถึงเทคนิคในการถ่ายนะฮะเวลาถ่ายเนี่ยผมก็จะใช้มือซ้ายในการถ่ายนะครับเพราะว่ามือขวาจะต้องควบคุมคันเร่งนะฮะเวลาขี่ไปทีเนี้ยผมก็จะตั้งค่ากล้องอะไรเรียบร้อยก่อนแต่ว่าเวลาจับกล้องเนี่ยผมก็จะจับอ้อมขึ้นมาแล้วก็จะใช้นิ้วนางในการลั่นชัตเตอร์นะฮะแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนนะฮะส่วนผมก็ใช้วิธีแบบนี้แล้วก็อาศัยจังหวะว่าเราจะเล็งเราจะระยะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลองลั่นชัตเตอร์ไปเลยครับเวลาขี่ก็ต้องดูรถข้างหน้าดูรถข้างหลังให้ดีนะครับว่าเราไม่ได้ไปขวางทางรถที่เขากำลังวิ่งสัญจรอยู่แล้วก็ข้างหน้าเราไม่ได้มีรถที่เราจะต้องอาจจะไปชนท้ายเขานะครับแล้วก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนฮะก่อนที่จะขี่ออกมากันก็ต้องเข้าใจสัญญาณมือกันด้วยว่ามาตรงนี้นะเร็วหน่อยช้าหน่อยเราอยากได้ภาพแบบไหนเราก็ต้องสื่อสารกับคนที่เราจะถ่ายไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการคอมมูนิเคทหรือถ้าเกิดว่าใครมีบลูทูธติดหมวกได้ก็คุยกันในหมวกเลยครับนี่ก็จะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ